สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีจากเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็มาเชียงใหม่เพราะว่ามาแบบไม่ได้มาอะไรวาเลนไทน์ไม่เกี่ยวหรอกนะคะแต่ว่าดีมาทำธุระนะคะแล้วก็จะมาเตรียมของที่จะใช้ในตอนแบบจัดสวนที่ทำฟาร์มสเตย์แล้วก็จัดห้องที่จะใช้ไว้สอนคนทำเวิร์กช็อปนะคะก็เลยแบบมันเป็นจังหวะพอดีเพราะเราต้องการมาวีคเอนด์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยนะแล้วก็อึ๊บวันนี้มันวาเลนไทน์เนาะเราก็เลยเป็นเรื่องของวันแห่งความรักเราก็เลยมาชวนคุยเรื่องความรักกันนะคะทุกคนได้ยินดีเนาะความรักเนี่ยจริงๆแล้วน่ะพิมพ์เองก็เรียกว่ามีประสบการณ์เนาะทั้งจากตัวเองและจากการทำงานวิจัย อ้างอิงงานวิจัยกันเลยทีเดียวนะสวัสดีค่ะน้องเต้นะคะเพราะว่าพิมพ์อ่ะตอนสมัยเรียนจิตวิทยาที่จุฬานะคะตอนนั้นทำวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความพึงพอใจในชีวิตสมรสนะคะก็คือเรื่องของความรักนั่นเองนะคะพิมพ์ทำแบบโอ้หลายเรื่องหลายมิติมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบตั้งแต่การเดทเลยนะอย่างเงี้ยแล้วก็จนถึงการขั้นแต่งงานแต่งแล้วมันไม่ใช่จบแค่วันแต่งงานถูกปะแต่งงานแล้วมันคือแค่จุดเริ่มต้นเองแล้วมันชีวิตที่เหลือนี่คือต้องอยู่กับคนคนนี้เลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปแบบพูดในรายละเอียดของงานวิจัยของพิมแต่แค่บอกว่าตอนที่พิมทำงานวิจัยเรื่องความรักเรื่องของจิตวิทยาความรักเรื่องของความพึงพอใจในชีวิตสมรสน่ะจริงๆมันเป็นแบบหัวข้อที่เราทำงานวิจัยอะแต่ว่าไม่เคยเอามาพูดในเพจเนาะเพราะว่าในเพจจะเข้าใจเรื่องที่แบบพิมพ์ทำเรื่อง sustainability เรื่อง wellness เรื่องเกษตรอะไรเงี้ยค่ะเรื่องความรักก็เลยวันนี้ถือโอกาสนะคะมาคุยให้ฟังเรื่องความรักแล้วก็มาแบ่งปันเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการที่จะมีความรักที่เราพึงปรารถนานะคะความรักที่พึงปรารถนานี่คืออะไรเช่นบางคนฉันพึงปรารถนาที่จะอยู่คนเดียวอ่ะฉันอยากจะโสดนี่ก็เป็นความรักที่ดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีเพราะจริงๆแล้วมันก็มีงานวิจัยว่าคนโสดกับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยความพึงพอใจในชีวิตหรือความสุขดัชนีความสุขเนี่ยไม่ต่างกันเลยบางคนโสดเนี่ยสุขกว่าอีกเพราะว่ามันไม่ต้องดีเพนออนใครแล้วก็อยู่ด้วยตัวเองได้ก็สุขแต่บางคนมีคู่แต่กับ depressed อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีคู่แล้วก็ไม่แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือบางคนแบบความพึงพอใจในชีวิตสมรสน้อยมากหรือระดับความสุขมันคือแบบขึ้นลงๆอย่างเงี้ยค่ะตอนแต่งงานก็สุขใช่ปะแล้วฮันนีมูนก็สุขไปหน่อยนึงแล้วค่อยๆลดอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแต่งงานในช่วงนั้นแต่เราจะพูดถึงเรื่องของหัวข้อที่บอกว่า3เคล็ดลับในการมีความรักที่พึงปรารถนานะคะคือแบบว่าอย่างที่บอกนะพึงปรารถนาของเราเองเนี่ยเราปรารถนาจะโสดก็มีความสุขเราปรารถนาที่จะมีคู่แต่ไอตอนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยนะมันก็สุขอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคู่แล้วก็สุขแบบเนี้ยมันมีทั้ง3สเตจเลยเนาะตอนที่ยังโสดอยู่ก็แฮปปี้และตอนที่เพิ่งแบบยังไม่รู้จะใช่ไม่ใช่ก็แฮปปี้นะแล้วพอแบบใช่แล้วเป็นคู่เราแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็แฮปปี้อีกแล้วอยู่ด้วยกันต่อไปก็แฮปปี้อีกนะคะตัวพิมเองจากประสบการณ์เนี่ยก็จะเล่าให้ฟังเนาะพิมก็แต่งงานมาแล้วเข้าปีที่9เนาะอะไรเงี้ยค่ะแต่ในเรื่อง relationship จริงๆก็11ปีอย่างเงี้ยนะคะก็แฮปปี้อ่ะพูดถึงง่ายๆก็แฮปปี้แบบสบายๆไม่ต้องพยายามอะไรเลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเพราะว่าตอนแรกพิมบอกสามีว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้แล้วเขาก็บอกว่าพิมเองกับสมัยตอนที่รู้จักกันใหม่ๆเนาะแล้วก็เคยคุยกันถึงเรื่องหนังสือเล่มนึงช่วงนั้นพิมกำลังเรียนโทอยู่นะคุยกันถึงว่ามันจะมีหนังสือเล่มนึงที่แบบเป็นเบสเซลเลอร์เลยเขียนว่า Why Men Love Bitches ก็คือแบบทำไมผู้ชายมันถึงชอบผู้หญิงที่แบบดูเหมือนจะร้ายๆอะไรเงี้ยนะคะจริงๆร้ายไม่ใช่เป็นนางมันร้ายเหมือนนางร้ายในนางเอกบ้านเรานะที่ตบตีกันเลยไม่ใช่ร้ายหมายถึงว่าแบบมันมีเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองอะที่ไม่ใช่ผู้หญิงที่คอยตามใจผู้ชายโดยตลอดอย่างเงี้ยค่ะคือความเป็นบิชนี่ก็คือแบบเป็นตัวของตัวเองหรือจะมีอีกมิติหนึ่งคำเข้าใจง่ายๆก็คือว่า men love women who love themselves ก็คือแบบผู้ชายเขาจะรักผู้หญิงที่รักตัวเองและเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงอะเวลาที่แบบรักตัวเองอันนี้ไม่ใช่แฟนพิมบอกนะแต่ในงานวิจัยในความแฮปปี้ของผู้ชายที่บอกว่าเฮ้ยผู้ชายเนี่ยเขามองว่าผู้หญิงมีเสน่ห์ตอนที่ผู้หญิงแบบดูแลตัวเองอ่ะผู้ชายบางคนมองผู้หญิงว่าแบบเฮ้ยเวลามีเสน่ห์ก็คือแบบตอนที่เขาดูแลตัวเองแบบมีความคิดแบบ deep thoughtful หรือแบบคิดแบ
คิดแบบพิจารณาและเข้าใจตัวเองดูแลตัวเองดีมันดูเป็นความมีเสน่ห์ของผู้หญิงเนาะแม้กระทั่งแบบการแต่งตัวการดูแลตัวเองอย่างเงี้ยเราก็เขารู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์ของผู้หญิงในเรื่องของผู้หญิงที่ดูแลตัวเองนะคะเมื่อกี้เมื่อตอนเกิดมาแล้วว่า3เคล็ดลับในการที่จะดูแลตัวเองไม่ใช่ค่ะดูแลความรักหรือว่าดึงดูดความรักที่ดีให้กับตัวเองข้อ1เลยนะคะวันนี้เพิ่งจะมาไม่นานคุยไม่นานตั้งแต่ฟังนะสวัสดีค่ะน้องนีวันนี้จะมาให้เคล็ดลับในการมีความรักที่พึงปรารถนานี่กําลังจะเข้าข้อที่1เลยนะคะเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะคะข้อที่1ในการมีความรักที่พึงปรารถนาเลยนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนโน้ตไว้เขาบอกว่า don't chase love but attract it ก็คือสวัสดีค่ะคุณเอิญเขาบอกว่าข้อ1เคล็ดลับเลยนะคะในการมีความรักที่พึงปรารถนาคือหยุดวิ่งตามความรักแต่จงดึงดูดมันเข้ามาเองนะคะหมายความว่ายังไงผู้หญิงที่วิ่งตามความรักเนี่ยคือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แหละเราต้องการความรักแต่ถ้าเราวิ่งตามมันเนี่ยมันจะวิ่งหนีเรานะคะเราอยากได้ความรักตอนที่เราโสดอยู่เราอยากได้ความรักเราอยากเห็นคนมีความรักเราก็อยากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นความแบบหิวโหยเนาะเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ผิดแต่จะบอกว่าเราหิวได้แต่เราอย่าวิ่งตามมันเราต้องคิดแบบว่าต้องดูแลตัวเองให้มันดีนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยโดยเนเจอร์ของเขาเนี่ย DNA ของเขาเนี่ยเขาเกิดมาแบบจะต้องล่าต้องแข่งขันต้องชนะนะคะเขาเป็นเพศที่จะต้องการแบบมีความแบบนี้ชอบไปล่าสัตว์ตั้งแต่การยุคพัฒนามนุษย์มาเนาะมันแบบมี DNA ที่ชอบล่าชอบเป็นผู้ชนะผู้หันได้แล้วก็ชนะอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเห็นว่าทำไมความรักแบบนั้นน่ะมันถึงจะมีช่วงโปรโมชั่นเพราะพยายามที่เขาจะได้ผ่านช่วงโปรโมชั่นแล้วได้ชนะใจผู้หญิงไงใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเราอะถ้าเราอยากได้โปรโมชั่นตลอดเวลาเลยดีป่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขารู้สึกว่าเขาต้องหันเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่1คือเราอย่าวิ่งตามเขาให้เขาวิ่งตามเราให้เขาวิ่งมาหาเราดีกว่าแล้วเราจะทำยังไงนะคะทุกคนเข้าใจให้ดีว่าหยุดวิ่งตามหาความรักแต่จงดึงดูดมันเข้ามาคราวนี้เพราะว่าถ้าเราวิ่งตามหาความรักในขณะที่เราอ่อนแอนะคะธรรมชาติของสัตว์โลกเลยนะคะสมมติว่าเราอ่อนแอมาจากความรักครั้งที่แล้วเราเจ็บปวดมีบาดแผลในใจนะคะมันเป็นเรื่องปกตินะมนุษย์เราเนี่ยพิมเองก็เคยอกหักไม่เคยนะจะบอกให้เป็นเรื่องปกตินะคะเป็นสกิลที่เราเรียนรู้มันนะคะจะบอกว่าพอเราสวัสดีค่ะคุณสีนะคะบอกว่าเวลาคนเราที่แบบอ่อนแอแล้วเราต้องการใครสักคนเนี่ยแล้วเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราเหมือนเราคว้าไว้ก่อนอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบว่าเราอะเป็นคนที่นิดเดียวคือต้องการมันมากโหยหาความรักมากอย่างเงี้ยผู้ชายเนี่ยเขาก็เหมือนแบบธรรมชาติเขาที่บอกว่ามันเหมือนกับเป็นการเป็นนักล่าเนาะแล้วเขาก็จะได้กลิ่นของสัตว์ที่ป่วยนะคะสมมุติว่าสิงโตเนี่ยไปล่าสัตว์ไหนป่วยอยู่มันจะมีกลิ่นออกมากลิ่นของความอ่อนแออันเนี้ยล่าง่ายนะคะแล้วพอได้แล้วแบบล่าได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่สนุกแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะ1เราอย่าอ่อนแอแล้วเราคว้าอะไรมาเนี่ยเราจะได้ของที่ไม่ดีเข้ามานะคะเพราะจะเป็นคนที่เขาผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปเพราะเขาได้กลิ่นที่อ่อนแอของเรานะคะ2เราบาดเจ็บอยู่เนี่ยเราต้องรักษาแผลเราให้หายก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนธรรมชาติเข้าใจเรื่องธรรมชาติไปเลยสมมุติว่าเราเป็นกวางน้อยที่บาดแผลมีอยู่นะคะแล้วสิงโตหรือเสือเนี่ยมันจะได้กลิ่นเลือดหรือความอ่อนแอของเรานะคะแล้วเราก็จะได้ไอ้พวกนั้นน่ะเข้ามาในชีวิตซึ่งทําให้เราเจ็บปวดซ้ําหนักกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1เราหยุดวิ่งตามก่อนนะคะแล้วเราจงดึงดูดความรักเข้ามานะคะแล้วข้อ2เราถึงจะบอกว่าเราจะเป็นคนที่ดึงดูดความรักเข้ามาได้อย่างไรนะคะจากงานวิจัยที่พิมพ์ศึกษาแล้วได้ทำโปรเจกต์นะแล้วบวกกับประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะคะเราจะมาเล่าให้ฟังว่าข้อ2เนี่ยคืออะไรนะคะแต่อันดับแรกเลยนะผู้หญิงอะอย่าวิ่งตามความรักพอวิ่งยิ่งตามจะยิ่งเหนื่อยมันในหนังสือที่พิมพ์เล่าให้ฟังนะว่าแบบ Why Men Love Bitches ก็คือแบบทำไมผู้ชายถึงชอบผู้หญิงร้ายๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ทีนี้แล้วมันจะมีหัวข้อหนึ่งบอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนจาก Doormat คือแบบ To the Dream Girl Doormat ก็คือผู้ชายที่เขา treat เราเป็นเบี้ยล่างอะ
เราต้องเป็น dream girl สำหรับเขาอะเข้าใจป่ะผู้หญิงบางคนน่ะแสนดีนะดีมากแล้วก็อ่อนแอแล้วซื่อสัตย์จงรักภักดีทำให้ทุกอย่างแต่ทำไมผู้ชายเขาถึงยังไม่อยู่กับเขาอะใช่ไหมเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงบางคนบิชไม่เห็นจะทำอะไรเลยอย่างเงี้ยเป็นบิชนะแต่ผู้ชายคนนี้ก็แบบรักจังเลยเนี่ยนะคะมันมีเสน่ห์บิชนี่ไม่ได้แปลว่าให้ต้องร้ายนะคะแต่ว่าให้เป็นตัวของตัวเองให้เป็นคนที่มีเสน่ห์ที่อยากให้ผู้ชายเขาอยากฮันตลอดเวลาให้ผู้ชายเขาอยากที่จะแบบชนะเราคือชนะใจเราอะเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเรารักตัวเองเนี่ยข้อต่อไปเป็นข้อ2ที่จะบอกคือเซลฟ์เลิฟนี่แหละถ้าเรารักตัวเองแล้วเนี่ยเราจะดึงดูดคนที่เขาอยากจะรักเรามากกว่าเรารักตัวเองฟังดีๆนะถ้าเรารักตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าเรารักตัวเองใช่ปะและเขาก็อยากจะเป็นคนที่เรารักเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวที่สัญชาตญาณของผู้ชายอ่ะเขาอยากจะเป็นคนที่โปรเทคเราปกป้องเราดูแลเราแล้วก็จะทำให้เราต้องรักเขามากกว่าเรารักตัวเองนี่ธรรมชาตินี่เคล็ดลับนะเทคนิคอย่างที่บอกว่าโสดก็ต้องฟังไม่โสดก็ต้องฟังถ้าโสดคือแบบเรารักตัวเองอยู่แล้วเราก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราเพราะว่าเรารักตัวเองแบบนี้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีคู่ถึงจะมีความสุขพิมพ์พูดตั้งแต่ต้นแล้วแต่ถ้าปรารถนาที่จะมีคู่ก็รู้เคล็ดลับนี้ไว้ในชีวิตต่อไปเราก็จะได้มีความรักที่พึงปรารถนานะคะยังกินโน้ตไว้เดี๋ยวกลัวลืมมีอะไรก็ถามกันได้นะคะคุยกันได้อย่างที่บอกว่าข้อหนึ่งนะเมื่อกี้ทวนก่อนนะที่ว่าเราไม่วิ่งตามความรักแต่จงดึงดูดความรักเพราะเวลาที่เราวิ่งตามความรักเนี่ยมันก็จะได้อะไรมาก็ไม่รู้พอเราเจอใครมาเราก็นึกว่าจะใช่ตลอดเวลาเลยเพราะเราวิ่งตามมันแต่ถ้าเราดึงดูดเนี่ยเราจะเป็นคนเลือกว่าเอ๊ะมันแบบเอ๊ะดีหรือไม่ดีนะแล้วพิมเกริ่นเอาไว้ว่าความรักดีๆเนี่ยมันจะเข้ามาในชีวิตเราตอนที่เราไม่ต้องการจริงๆนั้นหมายความว่าเวลาที่เราไม่ต้องการใครมาเติมเต็มเราเนี่ยคือเราเต็มแล้วไงนั่นแหละผู้ชายจะเข้ามาที่ดีๆนะแต่ตอนที่เราขาดวิ่นขาดแหว่งเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วไม่ดีสักคนนะคะเคยไหมบางคนผิดหวังเรื่องความรักก็ผิดแบบเดิมๆอีกอ่ะคนแบบเดิมที่เราไม่ชอบอ่ะแล้วเราก็เจอมันอีกแหละแบบเดิมเป๊ะเลยแค่เปลี่ยนตัวละครแล้วเมื่อไหร่ฉันจะผ่านมันไปได้เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยนะคะนั่นแปลว่าตัวเรายังไม่สอบผ่านในแบบทดสอบที่แล้วจักรวาลก็เลยส่งแบบทดสอบมาให้เราสอบอีกแบบซ้ำชั้นแบบเดิมอีกนะคะถ้าเราเหมือนกับว่ายกตัวอย่างเราไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้เพราะฉันผิดหวังจากความเจ้าชู้ของผู้ชายเนี่ยแล้วเราก็แบบพูดแต่ว่าฉันไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ในชีวิตโลกก็จะส่งคนเจ้าชู้มาให้เรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยน mindset แล้วใหม่เปลี่ยน wording ที่เราใส่ออกไปบอกตัวเองหรือบอกกับจักรวาลเราจะบอกเราอย่าพูดว่าฉันไม่ชอบคนเจ้าชู้เราต้องพูดว่าฉันชอบคนซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวแบบนี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจักรวาลหรือกฎของแรงดึงดูดเนี่ยนะคะเขาจะรับรู้สิ่งที่เราส่งออกไปว่าคำไหนอ่ะเช่นบอกว่าฉันไม่ชอบคนเจ้าชู้มันก็จะจำคำว่าคนเจ้าชู้แล้วก็ส่งมาให้เราแบบนี้นะคะยกตัวอย่างจะเห็นภาพชัดอันนี้มันเป็นเรื่องของกฎของแรงดึงดูดเลยนะคะในหนังสือเรื่อง The Secret ก็เขียนเรื่องนี้ไว้สนุกมากมันเป็นกับทุกเรื่องเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักเช่นถ้าวันอาทิตย์เราขับรถไปในห้างสรรพสินค้าต้นเดือนคนเงินเดือนออกเราก็รู้คิดในใจว่าเฮ้ยวันนี้เงินเดือนออกต้นเดือนไปห้างเนี้ยมันต้องไม่ได้ที่จอดรถแน่เลยเชื่อเถอะถ้าคิดแบบนี้นะมันก็จะไม่ได้ที่จอดรถนี่คือกฎของแรงดึงดูดเป็นความลับนะคะถ้าหากว่าเราคิดว่าวันนี้ฉันจะต้องได้ที่จอดรถดีๆแล้วก็ใช้เวลาให้เร็วเพราะว่าฉันจะมีเวลาแค่นี้แหละนะคะแล้วเราก็จะได้ที่จอดรถดีๆเหมือนกันอันนี้อาจจะยังไม่เก็ตบางคนสมมติว่าเรามีเด็กมีลูกมีน้องมีลูกมีหลานเราบอกเด็กว่า
ถือแก้วดีๆมาสมมติถือแก้วน้ำแต่เป็นแก้วที่จะแตกได้เราบอกเด็กว่าอย่าแตกนะอย่าทำหกนะอย่าให้ตกนะกับอีกคนนึงบอกว่าถือดีๆนะลูกค่อยๆเดินไปนะตรงนี้หนูค่อยๆระวังค่อยประคับประคองไปนะมันมีงานวิจัยทดลองเด็กพวกนี้ค่ะเด็ก2กลุ่มที่ให้บอกว่าอย่าตกนะอย่าแตกนะกับอีเด็กอีกกลุ่มนึงให้บอกว่าถือดีๆนะลูกหนูค่อยๆถือนะค่อยๆเดินตั้งใจถือดีๆรู้ไหมคะว่ากลุ่มไหนทําแก้วแตกคือกลุ่มแรกที่เราบอกว่าอย่าแตกใช่จักรวาลจะเปลี่ยนจัดสรรให้เราบอกว่าถ้าเราบอกว่าอย่าทำแก้วแตกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะโฟกัสคำว่าแตกออกไปเข้าใจไหมจักรวาลจะไม่รู้ว่าไม่รู้จักคำว่าไม่รู้จักแต่ว่าเราว่าแตกอย่าแตกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคำว่าแตกถูกป่ะแต่อันนึงบอกว่าถือดีๆจักรวาลก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราโฟกัสเรื่องดีนะต้องทำอะไรดีๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันกับเรื่องของความรักเราบอกว่าฉันไม่ชอบผู้ชายขี้เหล้าเจ้าชู้อะไรก็ไม่รู้เล่นการพนันอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ดีเราจะพูดแบบนี้ใช่ป่ะเปลี่ยนใหม่ตัดออกต่อไปนี้ห้ามพูดคำเหล่านี้ให้พูดว่าผู้ชายที่เราอยากได้คิดในใจนะเราต้องใส่อย่างนี้ไปว่าฉันอยากได้ผู้ชายที่ซื่อสัตย์รับผิดชอบ respect เราให้เกียรติเรารักเราเคารพเรารักเดียวใจเดียวเราพูดแบบนี้ไปนะมันก็จะมีความแบบเป็น energy นี่คือเป็นแม่เหล็กไงเพราะเราจะดึงดูดคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตเราตอนนี้ยังไม่มีก็ช่างนะแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าฉันจะมีฉันขอให้มีดีๆแบบเนี้ยนะคะพิมพ์เองเคยรู้เรื่องความรับข้อนี้และตอนนั้นก็เคยบอกว่าฉันเองก็เคยอกหักนะฉันเองก็เคยเสียใจกับความรักนะแต่ฉันก็ยังเชื่อว่าความรักมันดีอย่างนี้ฉันแค่รักผิดคนแค่นั้นเองตอนนั้นอะอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่เราคิดใหม่ว่าเฮ้ยความรักมันดีนะแล้วเราก็อยากได้คนดีๆด้วยถ้ามันจะมีนะในชีวิตเนี้ยขอมีดีๆแล้วกันคิดแบบนี้นะคะถ้ามันจะมีคู่ในชีวิตเนี้ยขอให้มีคนดีๆแบบที่เราต้องการแล้วก็ลิสต์มันเลยชายในฝันดูแลเรานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตามใจเราให้เราเป็นตัวของตัวเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็เขียนมาคิดเอาให้พูดแบบนี้ออกไปนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราห้ามพูดว่าอย่าไม่ต้องการแบบไหนนะคะให้บอกว่าเราต้องการแบบไหนนะคะนี่คือทุกเรื่องนะไม่ใช่เชื่อเรื่องความรักอย่างเดียวเรื่องทุกอย่างเลยนี่มันเป็นกฎของแรงดึงดูดนะคะข้อที่สองที่บอกว่าเราอ่ะจะต้องเป็นคนที่ดึงดูดเพราะฉะนี้คือเรื่องของการเราจงเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักที่ดีนะคะเพราะเราพูดแต่สิ่งดีๆออกไปมันก็จะดึงดูดแบบนั้นเข้ามานะคะถ้าเราพูดอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟเราก็จะได้แต่เนกาทีฟฉันไม่ชอบผู้ชายขี้บ่นฉันไม่ชอบผู้ชายขี้เหนียวฉันไม่ชอบผู้ชายขี้เหล้าฉันไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้อย่างเงี้ยนะเราจะได้แบบนั้นแหละโบราณเขาถึงบอกว่าเกลียดยังไงได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องพูดอันที่เราชอบนะเราอย่าพูดสิ่งที่เราเกลียดนะเข้าใจไหมคะเห็นไหมทุกคนมันเป็นเรื่องจริงๆด้วยนะคะว่าเราแบบเพราะเราเป็นตัวที่ดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตก็เปลี่ยน mindset ใหม่แล้วเราพูดใหม่ว่าเราต้องการแบบไหนถ้าฉันจะโสดฉันต้องโสดแบบสุขด้วยแบบนี้มั่นใจว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าชีวิตนี้ฉันจะมีคู่หรือเปล่าแต่ความเป้าหมายของฉันจะต้องมีความรักที่ดีอย่างแรกเลยคือฉันต้องมีความสุขกับตัวเองให้ได้ด้วยนะคะบางคนอ่ะอยู่กับตัวเองไม่ได้ก็ต้องคอยหาเพื่อนหาอะไรทำอย่างเงี้ยค่ะเราต้องสุขกับตัวเองให้ได้ก่อนเพราะความรักดีๆจะเข้ามาในวันที่เราไม่ต้องการนะคะนี่คือแบบจริงๆเพราะว่าเราอิ่มแล้วเนี่ยแล้วเราก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาพิมมีพระอาจารย์ท่านนึงที่พิมเคารพมากๆเลยนะคะท่านก็เล่าให้ฟังนะคะแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านท่านก็บอกว่าตอนที่ท่านเป็นคารวาท่านก็เจ้าชู้มากเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้เจ้าได้คนที่เจ้าชู้เหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะจนท่านก็ขัดเกลาตนเองในชีวิตนะคะแบบจนวันที่ดีที่สุดคือท่านบวชเป็นพระเนี่ยบวชนะคะวันที่บวชนั่นแหละผู้หญิงที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตแต่ท่านก็บอกว่าท่านก็เลือกว่าผู้หญิงก็คือเหมือนเป็นพลอยเนาะที่สวยงามเพชรพลอยที่ดีงามมากเลยแต่การบวชของท่านคือโคตรเพชรอย่างเงี้ยท่านก็เลยไม่เอาพลอยท่านเอาโคตรเพชรนี่ท่านเล่าให้ฟังสอนถึงเรื่องของถ้าอยากจะมีคู่ให้ดีเนี่ยเราต้องดีก่อนบอกว่าคนที่ดีที่สุดในชีวิตจะเข้ามาในวันที่เราดีที่สุดถ้าเรายังไม่ดีเนี่ยเราก็จะดึงดูดคนไม่ดีเข้ามามันก็เข้าเรื่องเดียวกันกับเรื่องของคนที่มันมีศีลเสมอกันอะถ้าเราแบบยังไม่
มันมีเลเวลเนี้ยตัวเราอยู่แค่เนี้ยเราก็จะได้คนประมาณใกล้เคียงกันเนี่ยมากกว่านิดหน่อยหรือน้อยกว่าเราด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเราอยู่เลเวลเนี้ยผู้ชายอย่างเงี้ยเขาจะไม่กล้าหรอกเพราะพี่มีเพื่อนคนนึงนี่แหละที่แบบเรียนโทเหมือนกันแล้วอยากเรียนเอกแต่บอกว่าไม่อยากเรียนเอกแล้วเพราะเดี๋ยวผู้ชายไม่กล้าจีบอย่างเงี้ยค่ะ mindset แบบเนี้ยมันก็ไม่ดีนะเพราะแค่คิดแบบเนี้ยก็รู้แล้วว่าผู้เราก็อยากให้ผู้ชายที่เขาดีๆเข้ามาหาเราไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยค่ะเรียนเอกแล้วผู้ชายไม่กล้าจีบผู้ชายอย่างนั้นถ้าไม่กล้าจีบเราเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ดีพอไงก็เลยไม่กล้าจีบอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจเขาเราต้องสนใจคนที่เขากล้าจีบเราด้วยอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นอารมณ์ว่าข้อแรกอย่างที่บอกนะทุกคนผู้หญิงทุกคนที่โสดก็หยุดวิ่งตามความรักนะคะให้เป็นตัวดึงดูดความรักคนที่มีคู่แล้วอะค่ะเราต้องเปลี่ยนจากการที่เราเป็นแบบเบี้ยล่างเนาะหรือว่าดอแมทนะคะในหนังสือเราเขียนว่าดอแมทก็คือแบบเป็นผ้าเช็ดเท้าอะอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาทุกอย่างแต่เขาก็ยังไม่อยู่กับเราอะไรเงี้ยแบบเนี้ยกับกลายเป็นดรีมเกิร์ลเพราะว่าผู้ชายเขาก็ต้องการชนะอย่างที่บอกโดยเนเจอร์ของเขาอะเราก็ต้องการให้เขาหันให้เขาทำรู้สึกแข่งขันกับตัวเองเพื่อที่จะชนะใจเราเพราะเขารู้ว่าเรารักตัวเราเองแต่ว่าเราต้องรักตัวเองในทางที่ถูกต้องนะคะรักตัวเองแบบที่ถูกด้วยไม่ใช่แบบเอาตัวใจตัวเองสปอยตัวเองหลงตัวเองและเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยไม่ใช่ความรักตัวเองนะคะเราต้องรักตัวเองแบบที่ดีงามด้วยแล้วเขาก็จะอยากจะดีขึ้นอะเพราะว่าถ้าเรารักตัวเองแบบนี้นะเขามันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากจะเป็นบุคคลที่ดีขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ทำให้เราอ่ะรักเขาด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์นะคะเพราะทุกคนอ่ะก็เขาบอกว่า all humans want to be wanted ก็คือคนทุกคนก็ต้องการเป็นที่ปรารถนาคนทุกคนก็ต้องการที่จะเป็นคนที่รักและถูกรักโดยธรรมชาติมนุษย์เหมือนกันหมดเลยผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันหมดนะคะแต่แค่เราเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าเฮ้ยอ้าวก็ทำไมแค่ช่วงโปรโมชั่นนี้เอาใจเราดีจังเลยอ่ะอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะชนะหรือไม่ชนะใช่ไหมไม่ได้ชนะใจเรานะเพราะฉะนั้นเราก็ให้มันมีโปรโมชั่นตลอดเวลานี่11ปียังมีโปรโมชั่นอยู่เลยเพราะว่าเราก็รู้ยังคุยกันเนาะแล้วเราบอกว่ามันก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่รู้อย่าทำให้เขาคาดเดาได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะเพราะว่าตัวเราเองเพราะเรารู้ว่าเรามีดีไงผู้หญิงเราต้องมี self love self esteem แล้วก็ self respect นะคะเราต้องรักตัวเองก่อนแล้วเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเราเองแล้วเราเคารพตัวเองนะเขาก็จะไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดีกับเราอะเท่าที่เราทำกับตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราอะทำไม่ดีกับตัวเองนะคะเขาก็จะทำไม่ดีกับเราเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะนี่คือแรงดึงดูดโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องรักตัวเองนะคะวิธีการรักตัวเองมีตั้งหลายอย่างนะคะเซลฟ์เลิฟเนี่ยแบบที่ง่ายๆที่สุดเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผู้หญิงอ่ะคนไทยอ่ะยิ่งแบบเคยดูหนังนางทาสอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างให้ฟังคือผู้หญิงไทยดีๆเยอะแยะนะคะฝรั่งก็เป็นแต่ว่าคนไทยนี่จะดีมากกว่าอีกแต่ปัญหาของคนไทยตอนที่พิมพ์ทำเรื่องความพึงพอใจในชีวิตสมรสนะคะข้อแรกเลยอ่ะข้อแรกเลยทั้งสองหลายกลุ่มที่พิมพ์ทำอ่ะที่ผู้หญิงไทยต้องการคือต้องการความซื่อสัตย์จากผู้ชายนะคะนั่นแปลว่าผู้หญิงคนไทยเนี่ยผิดหวังจากการโดนชีตติ้งหรือนอกใจหรือว่าเป็นชู้เนี่ยเยอะมากนะคะนั่นมันก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ความลับข้อนี้เพราะว่าสมมติว่าคือพอเขาทรีตเราแบบเป็นดอร์แมทหรือว่าเป็นเบี้ยล่างนะคะนั่นแหละคือเขาก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วอะเขาก็จะไปหันอันอื่นแต่ว่าเราอะก็เอาไว้เป็นของตายที่เขาจะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงไทยเจ็บปวดกับเรื่องนี้มาเยอะนะคะแล้วแบบเห็นไหมเราไม่ได้ว่าใครนะคะนี่มันเป็นเรื่องที่แบบมันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆต่อให้สวยผู้ชายก็นอกใจใช่ไหมคนดาราดังๆสวยแค่ไหนนางงามจักรวาลก็สวยใช่ป่ะมันก็เนี่ยเพราะฉะนั้นความสวยไม่ใช่จุดที่ชนะนะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยความชื่อเสียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เคยเห็นคนทั้งสวยทั้งรวยทั้งดังทั้งมีชื่อเสียงทั้งสารพัดอย่างมันน่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตความรักเนาะแต่ทำไมแบบมันก็เฮิร์ตอีกอะไรเงี้ยนี่เป็นเพราะว่าแบบบางทีเนี่ยมันไม่รู้ความลับข้อนี้ในเรื่องของการที่เราเองอ่ะก็ต้องเป็นคนที่แบบรักตัวเองแบบถูกต้องแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะชนะ
ให้เรากลับไปรักเขามากกว่าตัวเราเองนะคะแต่สุดท้ายเราก็รักตัวเราเองมากกว่าแบบนี้นะคะแต่รักแบบถูกต้องนะคะไม่ใช่แบบเห็นแก่ตัวไม่ใช่แบบหลงตัวเองไม่ใช่แบบไม่ดีนะคะโอเคนี่เพิ่งอยู่ข้อหนึ่งเองนะเรื่องของให้เป็นแรงดึงดูดก่อนข้อ2ก็คือการที่จะรักตัวเองมันมีหลายวิธีเนาะอย่างที่บอกว่าเราดูแลตัวเองที่ดีแบบที่เราอยากให้เขาดูแลเราอะอย่างเงี้ยค่ะเขาสังเกตเถอะคนที่แบบผู้ชายที่มีปัญหาที่นอกใจเรื่องอะไรพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ผู้หญิงเหล่านี้ก็จะไม่ได้ทรีตตัวเองแบบที่เราอยากให้เขาทรีตเรานะคะหมายถึงว่าเราต้องดูแลตัวเองแบบที่เราอยากให้คนอ่ะดูแลเราอย่างเช่นตัวพิมพ์เองอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบออกกำลังกายตามความเหมาะสมกินอาหารที่ดีดูแลตัวเองเพราะเราสนใจตัวเองเรื่องเนี่ยและความรักของเราเนี่ยมันก็ออกไปให้เขาด้วยอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกได้รับความรักแบบนี้จากเราด้วยเหมือนกันใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำให้ตัวเองเป็นเหมือนกับแบบเป็นเบี้ยล่างเป็นเบี้ยล่างเนี่ยน่าสงสารนะแล้วผู้หญิงบางคนก็พูดเรื่องแบบนี้กับใครไม่ค่อยได้เงี้ยแบบก็ไม่อยากจะพูดอะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้เราบอกว่าถ้าเราดูแลตัวเองแบบเซลฟ์เลิฟแล้วเนี่ยมันจะเริ่มจากความอ่อนโยนอะความอบอ้อมอารีมันอบอุ่นร้อยทั้งร้อยผู้ชายอะไปถามเธออยากได้ผู้หญิงแบบไหนพิมก็ฟังสัมภาษณ์มาเยอะนะคะแล้วก็ตอนทำวิจัยด้วยเนาะแล้วก็แบบผู้ชายชอบผู้หญิงที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจสวยมันก็ชั่วครั้งชั่วคราวแหละมันก็แค่แป๊บเดียวเนาะแต่ถ้าจะอยู่กันตลอดชีวิตเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยแล้วสบายใจเราเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจหรือเปล่าแบบนี้ใช่ปะถ้าตัวเราเองอยู่กับตัวเราเองแล้วเราไม่สบายใจเราอยู่กับคนอื่นเขาก็ไม่สบายใจเหมือนกันอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะทำให้คนที่อยู่กับเราแล้วสบายใจเนี่ยเราก็ต้องมีเซลฟ์เลิฟก่อนเพราะเราอยู่กับตัวเองได้ใช่ไหมคะอยู่เรามีเซลฟ์เลิฟรักตัวเองได้เราเคารพตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าฉันเป็นคนดีพอฉันก็ต้องควรค่ากับสิ่งที่ดีนะถ้าเรายังไม่มีคำนี้ให้กับตัวเองอะว่าเราดีพอเนี่ยเราก็จะยังไม่ได้ของดีหรอกถูกปะเขาบอกว่าอยากจะได้ดีก็ต้องดีก่อนอะมันจริงเลยนะคำเนี้ยถ้าเรายังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีแต่ฉันอยากได้ดีแบบนั้นอะมันก็ไม่เสมอกันมันก็ไม่คู่ควรกันไงใช่ไหมคะตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราดีแค่ไหนหรอกแต่ว่าเราฉันก็ดีของฉันแบบนี้แหละเนี่ยให้คิดแบบนี้นะคะว่าฉันดีแล้วเราก็ต้องดีด้วยนะแล้วพอเราคิดว่าเราดีเราป้อนข้อมูลว่าฉันดีเนี่ยเราก็จะพยายามดีนะดีแบบมีคุณค่าตัวในตัวเองไม่ใช่ดีแบบที่เขาทรีตแบบดอร์แมทหรือว่าเป็นเบี้ยล่างไม่เอานะคะข้อ1เราต้องรักตัวเองขอโทษข้อ1เราต้องไม่หยุดตามหาความรักแล้วก็ดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาข้อ2เราต้องการจะดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาอย่างด้วยอย่างไรคือเราต้องรักตัวเองก่อนเราต้องเป็นคนที่ดึงดูดความรักแล้วเพราะว่าเราคือความรักนั่นเองตัวเรารักตัวเองความรักเราแล้วก็เป็นเหมือนน้ำอ่ะน้ำกับน้ำก็จะเข้ากันได้ดีถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องเป็นความรักนั้นแล้วเราก็จะดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในตัวเรานะคะเราจะรักตัวเองได้เนี่ยเราก็ต้องมีความแบบเคารพตัวเองself respect อดีตช่างมันทุกคนมีอดีตหมดแหละดีไม่ดีถูกไม่ถูกผิดพลาดไม่ผิดพลาดมันก็มีหมดมันเป็นเรื่องของอดีตมันเป็นประสบการณ์มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราดีขึ้นในวันนี้นั่นแหละนะคะช่างมันอย่าไปจมกับความคิดเก่าๆว่าเฮ้ยฉันเคยเป็นหน่วยงูอย่างงี้กันช่างมันมันจบไปแล้วนะคะทุกคนเคยมีอดีตกันทั้งนั้นเรามองวันนี้ว่าเราจะพัฒนาตัวเองเราจะเป็นคนที่ดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตเราเราจะเป็นคนที่คนรักเรานะคะแต่คนสังเกตเถอะคนที่คนรักเขาอะเพราะเขารักตัวเองเท่านั้นเลยมันจะไม่มีใครรักเขาแบบคนที่ทำร้ายตัวเองอะเข้าใจไหมเราต้องการเรียกร้องความรักเรียกร้องความสนใจแล้วเราทำร้ายตัวเองเนี่ยมันไม่ยั่งยืนหรอกเขาอาจจะเข้ามาเพราะสงสารหรือว่าเหมือนบีบบังคับโดยอ้อมแค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็จะไปอีกเหมือนกันนะคะฉะนั้นเราเองเราก็คือควรจะเป็นคนที่มี self esteem ในชีวิตพูดถึงเรื่อง self esteem อยากเล่าเรื่องนี้เป็น case study ให้ฟังไม่ใช่เป็นการพูดถึงใครในแง่ไม่ดีแต่เป็นเรื่องเป็นกรณีศึกษานะคะตอนนั้นพิมเรียนโทนี่แหละ
เรื่องนี้เราเอามาคุยกันเลยนะคะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนที่สวยรวยเก่งและดีดูเหมือนเพอร์เฟกต์มากเลยนะคะเกิดมาในตระกูลที่ดีมีฐานะและตัวเองก็เรียนเก่งนะคะนิสัยดีด้วยสวยด้วยทีนี้ด้วยความที่พ่อกับแม่ก็บอกว่าถ้าหนูอยากจะได้อะไรนะคะให้หนูสอบได้เท่านี้และแม่กับพ่อจะซื้อให้และเขาก็ได้ตลอดนะคะอย่างว่าเพราะเขาเกิดมาในแบบตระกูลที่พร้อมหมดเลยเนาะสกิลในชีวิตก็ดีหมดเลยเช่นแบบเรียนบัลเล่เรียนเปียโนเรียนเทควันโดเรียนอะไรสักอย่างที่มันเรียนได้หมดเขาก็มีสกิลในชีวิตดีหมดแต่มันมีขาดอยู่ข้อนึงเนี่ยจะเล่าให้ฟังนี่เป็นกรณีศึกษาที่ซีเรียสมากจนคือเขาได้หมดเขาชนะหมดในตัวเองนะในชีวิตเนี่ยก็คือเซลฟ์เอสติมไม่ใช่แบบนี้นะให้ฟังให้ดีคือพอเราประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยเรียนก็เก่งสวยก็สวยรวยก็รวยนิสัยก็ดีตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวและเรียนเกียรตินิยมและได้ 4.00 น่ะเกียรตินิยมเหรียญทองนะคะเก่งมากแล้วก็มีผู้ชายเป็นแฟนกันแล้วก็ดีงามมากเลยผู้หญิงคนนี้ก็ไปเรียนโทต่อแล้วก็ไปเป็นอาจารย์ที่อายุยังน้อยอยู่เลยเก่งมากสวยรวยเก่งดีเพอร์เฟคหมดแล้วมีแฟนที่ดีในตอนนั้นเนาะแล้วสักพักหนึ่งผู้ชายก็นอกใจนะคะผู้หญิงคนนี้รับไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่เคยผิดหวังในชีวิตเลยนะคะจริงๆความผิดหวังหรืออกหักที่ผ่านมามันกลายเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าเราสามารถโคบตัวเองได้คือแบบเราสามารถผ่านมันมาได้อะนะคะแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยผ่านอะไรในความผิดหวังเลยเราเคยเป็นเด็กๆที่แบบอยากได้อะไรแล้วแม่ไม่ซื้อให้ปะก็มีเนาะเราก็ผิดหวังเล็กน้อยใช่ปะแต่พออันเนี้ยแต่พ่อกับแม่เขาสร้างเงื่อนไขว่าถ้าหนูอยากได้อันนี้หนูสอบให้ได้เท่านี้หนูแม่จะซื้อให้แล้วเขาก็ไม่เคยผิดหวังเขาก็เลยได้มาโดยตลอดนะคะจนพอเขามาผิดหวังครั้งแรกในชีวิตและเป็นเรื่องใหญ่ด้วยอะในวัยที่จริงๆดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยนะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วพอผู้ชายคนเนี้ยเขาแบบนอกใจนะคะแล้วเขาก็เก็บกดไว้ไม่บอกใครเพราะว่ามันบอกไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเป็นอาจารย์สอนเนาะเขารับผิดชอบในชีวิตเขาเป็นอย่างดีนะและมีความรับผิดชอบสูงสอนจนจบเทอมตรวจข้อสอบอะไรเสร็จผู้หญิงคนนี้เดินขึ้นไปบนตึกชั้น4และโดดตึกตายเศร้ามากเลยเรามาเลยมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยก็พบว่านะคะในเชิงจิตวิทยาก็คือเพราะว่าเขาไม่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของความผิดหวังไม่เคยผิดหวังเพราะฉะนั้นใครผิดหวังยกมือขึ้นใครเคยผิดหวังไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามกลับกลายเป็นภูมิคุ้มกันในชีวิตนะคะเพราะว่าพอเราผิดหวังแล้วเราโคบตัวเองได้ผ่านมันมาได้เราก็สามารถที่จะไปต่อได้แบบนี้นะคะเนี่ยก็คือว่าเห็นไหมว่าทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งทั้งดีก็ไม่ใช่ที่สุดของว่าเราจะผิดเราจะประคับประคองหรือว่ามีความรักที่พึงปรารถนาได้นะคะเพราะบางทีถ้าเราเก่งเกินไปแล้วเราหลงตัวเองเกินไปแล้วเราไม่ฟังใครเลยอย่างเงี้ยเราดื้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็ยากนะวันนี้เราจะพูดแค่หัวข้อว่าเราจะดึงดูดที่ดีมาได้อย่างไรนะคะอันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องของการประคับประคองนะอาจจะเป็นบันอื่นแล้วกันเนาะอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะนี่คือตอนนั้นที่เราเรียนแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยมันสะเทือนใจมากเลยเพราะเรื่องนั้นเพิ่งเกิดในตอนเรากำลังเรียนกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมาวิเคราะห์กันก็เลยสรุปว่าหนึ่งเรื่องของ self esteem ที่แบบว่า self esteem แบบที่ไม่ถูกทางไงเรากลายเป็นที่หนึ่งเกินไปแล้วเราไม่เคยแพ้อย่างเงี้ยค่ะเราแพ้บ้างก็ได้นะคะอาจารย์ที่สอนนะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็จะมีลูกสาวที่เรียนเก่งนะแต่ก็ชอบไปประกวดนู่นประกวดนี่แล้วก็แพ้มาอย่างเงี้ยค่ะแบบประกวดแบบเต้นประกวดรำประกวดแสดงอะไรเงี้ยนะคะก็อาจารย์บอกให้ไปประกวดให้มันแพ้นั่นแหละมันจะได้มีภูมิคุ้มกันในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจแล้วดีเนาะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความผิดหวังความแพ้เนี่ยเป็นเรื่องดีนะคะเหมือนเรามีวัคซีนเราฉีดมันเราก็ป่วยไงจริงๆการป่วยจากการฉีดวัคซีนก็เป็นเรื่องดีนะมันก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าเนี่ยแหละความรักหรือว่าความผิดหวังในชีวิตบางอย่างเนี่ยตอนในเด็กอยากได้กับกล่องดินสอแบบนี้แม่ไม่ซื้อให้ละผิดหวังน้อยใจนะเสียใจแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ผ่านมาได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเนาะ
ราะฉะนั้นเซลฟ์เอสติมก็ต้องมีนัยยะที่เราจะต้องมีความรักตัวเองแบบเซลฟ์เอสติมแบบที่ถูกต้องด้วยไม่หลงไม่ยึดในตัวเองจนเกินไปเพราะบางทีถ้าผิดหวังมาเนี่ยโคบไม่เป็นรับมือไม่ได้แล้วก็ดีเพรสแล้วก็กลายเป็นแบบเศร้าไปเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นการรักตัวเองเนี่ยก็แบบเราต้องเริ่มจากความเมตตาตัวเองนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราเริ่มจากอดีตเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะแล้วก็ปล่อยมันไปละแล้วเราวันเนี้ยเราจะบอกตัวเองแต่เรื่องดีๆให้กับตัวเองเนาะว่าเราอยากเป็นแบบไหนเราอยากได้รับความรักแบบไหนให้แล้วเราก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตนะคะข้อสุดท้ายวันนี้เลยก่อนจะไปนอนละนี่เราคุยกัน2ครึ่งครึ่งเนาะวันนี้สักครึ่งชั่วโมงก็พอละอีกสัก10นาทีไม่เกินแล้วจะไปละสุดท้ายนะคะอย่างที่บอกว่าเป็น6ข้อเป็นคำที่ว่าเดี๋ยวจะสรุปไปให้นะคะข้อแรกเนาะ Don't chase love attract it ก็คืออย่าวิ่งตามความรักให้ดึงดูดมันเข้ามาข้อ2เป็น6ข้อเรื่องของ self love นั่นเองนะคะสุดท้ายเพราะว่าทำไมเราถึงจะต้อง self loveแล้วเพราะบอกว่า men love women who love themselves เมื่อกี้พูดไปหมดแล้วแหละว่าเพราะว่าผู้ชายเขาชอบผู้หญิงที่แบบรักตัวเองอะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รักตัวเองเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันน่าค้นหาไม่น่าเอาชนะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้รักตัวเองเลยอะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นแล้วก็มีอะไรเรามาคุยกันนะคะโอ้เพิ่งเห็นข้อมูลข้อความสวัสดีค่ะโอเคทีนี้เรามาคุยกันวันแห่งความรักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีเนาะมันก็จริงๆพิมพ์เองก็ไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญกับแบบช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์หรือว่าดอกไม้วันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นมาร์เก็ตติ้งของโลกเนาะวันนี้ดอกกุหลาบดอกนึงเป็นร้อยเลยใช่ป่ะแบบเนี้ยเราไม่เคยเราอาจจะเคยอยากได้แบบนี้ตอนเราเป็นเด็กๆแบบมีปั๊ปปี้เลิฟเนาะตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะแต่โตขึ้นมาเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ได้ให้คุณค่ากับแค่วันนี้เนาะความรักจริงๆมันก็ควรจะเป็นทุกวันนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสรุปสั้นๆเนาะว่าในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ความรักที่พึงปรารถนานะคะวันนี้ก็สั้นๆเนาะไม่ยาวมาทักทายกันเฉยว่าเราจะไม่วิ่งตามหาความรักเพราะยิ่งตามความรักยิ่งหนีเราแล้วความรักดีๆจะเข้ามาในวันที่เราไม่ต้องการหมายความว่าวันที่เราไม่ต้องการคือเราเต็มด้วยตัวเราเองแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้แบบนั้นนะคะแล้วมันจะเข้ามาเองนะคะข้อที่2เราต้องรักตัวเองให้อย่างถูกต้องไอ้ความรักตัวเองของเราเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของ self esteem self love self care นะคะ self esteem คือการเคารพตัวเองการรู้จักตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ self love ก็จะรักตัวเอง self care ก็คือการดูแลตัวเองให้ที่ดีนะคะข้อสุดท้ายเราก็ต้องรู้ว่าคนผู้ชายทุกคนหรือคนทุกคนบนโลกใบนี้ก็จะรักคนที่รักตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะจะไม่มีใครรักคนที่ไม่รักตัวเองหรอกเพราะว่าอันนั้นมันก็จะไม่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันแห่งความรักขอให้ทุกคนจะโสดหรือไม่โสดก็ขอให้มีความสุขกับความรักนะคะกับความรักที่รักตัวเองนะคะอย่างถูกต้องดูแลตัวเองอย่างถูกต้องนี่แหละคือความรักที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะถ้าเรารักตัวเองแล้วเนี่ยเราจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักที่ดีๆเข้ามาสู่เราเพื่อนดีๆก็จะมีเยอะแยะคนดีๆที่เราอยากจะคบอยากจะให้เขาเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตเราเนี่ยก็จะมีแต่คนดีๆเพราะว่าเรารักตัวเองนะคะสังเกตเถอะเราจะเจอคนที่เป็นแบบที่เราเป็นนั่นแหละคือถ้าเราจะชอบแบบเล่นการพนันเนาะเราก็จะมีแต่เพื่อนเล่นการพนันนั่นแหละอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะถ้าเราเจ้าชู้เราก็จะเจอแต่คนเจ้าชู้ในชีวิตอย่างเงี้ยสัมเลเทมาเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะเจอคนที่แบบอยากกินของดีๆเฮลตี้เนาะเราก็ต้องเฮลตี้ก่อนนะป่ะถ้าไม่งั้นเขาก็จะชวนเราไปกินแบบอะไรที่มันไม่เฮลตี้ในชีวิตอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะมันก็จะสกรีนไปเองในตัวอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนแล้วเราก็จะดึงดูดความรักแบบนั้นที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตเรานะคะแล้วก็ขอให้ตัวเองนี่แหละเป็นความรักแล้วเราก็จะดึงดูดความรักเข้ามานะคะทุกคน